AquaBiz, all the best knowledge for aquatic system. เรื่องที่จะเล่าให้ฟังนี้นะครับก็ขอออกตัวนิดนึงนะครับว่าผมใช้ข้อมูลหลักๆจากคณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศนะครับซึ่งดำเนินการมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับมาเป็นข้อมูลฐานแล้วก็ใช้มาประมวลผลทั้งหมดนะครับแล้วข้อมูลทั้งหมดในนี้นะครับหลายส่วนก็เป็นวิจารณญาณส่วนตัวหากมีประเด็นใดที่ท่านไม่เห็นด้วยหรือเห็นอีกด้านนึงนะครับก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับหัวข้อก็ขอข้ามไปเลยผมมี5หัวข้อที่จะขออนุญาตคุยแลกเปลี่ยนกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็คือในเรื่องของการผลิตการบริโภคราคานะครับแล้วก็ของไทยนะ3ข้อแรกผมจะพูดถึงต่างประเทศเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปยืนมุมที่ทำให้ผมเห็นจอชัดนิดนึงนะฮะเพราะว่าเอาตรงๆครับสไลด์นี้ใหม่เอี่ยมนะครับเพิ่งเสร็จเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่มีเวลาได้รีวิวด้วยตัวเองชัดๆนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงกุ้งไทย2ส่วนนะครับคือเรื่องการผลิตการตลาดราคาและอนาคตมาดูเรื่องแรกกันเลยครับเรื่องกุ้งโลกนะครับในเรื่องของการผลิตเนี่ยเรื่องผลผลิตนะฮะผมก็เขียนชื่อประเทศไว้ทางด้านซ้ายนะครับประเทศหลักๆอยู่ฝั่งนี้ปีที่แล้วปี66ผลผลิตเรียงมาเบ็ดเสร็จที่ประเมินเนี่ยทั้งโลกน่าจะผลิตกุ้งอยู่ประมาณ5อันนี้เป็นหน่วยแสนตันนะครับก็คือ5ล้านกว่าตันนะครับอันนี้หน่วยเป็นแสนตันปีนี้คาดว่าจะหายไปประมาณ7แสนตันนะครับแล้วผมก็ประเมินเผื่อเอาไว้ด้วยว่าปีหน้าเนี่ยโดยสถานการณ์ทุกอย่างที่ประมวลรวมกันนะครับปีหน้าเนี่ยตัวเลขก็มีโอกาสหายไปได้อีกนี่คือกรณีสถานการณ์ปกติทำช่องแดงเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับว่าถ้าสถานการณ์ไม่ปกติตัวเลขจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกทิศทางนึงคำว่าไม่ปกตินั้นไม่ปกติอย่างไรนั่นคือส่วนสุดท้ายเดี๋ยวผมจะเล่าให้สู่กันฟังผมเสริมตรงนี้มาให้นิดนึงครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่เขาผลิตกันตัวเลขเท่านี้เท่านี้เทคนิคการผลิตหลักๆที่แต่ละประเทศนั้นใช้นั้นเป็นรูปแบบไหนนะครับท่านสามารถอ่านดูได้นะครับว่าปล่อยบางปล่อยหนาแน่นปล่อยอะไรก็แล้วแต่นะครับรูปแบบมันจะต่างกันตรงนี้เผื่อท่านใดสนใจจะพาไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อว่าทำไมบางประเทศผลิตมหาศาลเลยแต่ใช้รูปแบบการเลี้ยงแบบนี้นะครับแล้วเราผลิตขนาดนี้เราใช้รูปแบบการเลี้ยงแบบไหนนะครับข้อมูลต่อมานะครับผมขอเจาะลงไปแต่ละประเทศแต่จะไม่ลงลึกทุกท่านสามารถอ่านตัวหนังสือได้ผมจะบอกว่าเอกวาดอร์เองเนี่ยนะครับมันไปสู่จุดที่ผมเดาว่าตันแล้วไม่น่าจะผลผลิตเพิ่มจากนี้ได้มากแล้วตัวเอกวาดอร์เองเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าทุกกิโลที่ขายออกไปนั้นขาดทุนนะครับได้รับผลกระทบหลายๆเรื่องนะครับสิ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับก็คือเดิมเนี่ยเอกวาดอร์ขายสินค้าทั่วไปไม่แปรรูปแต่ปัจจุบันเริ่มปรับมาแย่งตลาดกุ้งจากเอเชียเราเป็นผู้นำตลาดเราขายกุ้งพัฒนาเป็นกุ้งแปรรูปขั้นสูงมานานมากแล้วนะครับแต่ล่าสุดเอกวาดอร์วิ่งตามเราขึ้นมาแล้วนะครับแต่อนาคตเนี่ยผมคิดว่าพื้นที่ลดลงผลผลิตไม่เพิ่มต่อตลาดจีนอาจจะมียุบลงบ้างนะครับเพราะค่าขนส่งแต่จะไม่ยุบมากเพราะว่าพ่อค้าของคนจีนไปอยู่ที่เอกวาดอร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับและอนาคตเนี่ยนะครับอนาคตเอกวาดอร์มีโอกาสเจอปัญหาบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องสีเทาๆดำๆซึ่งผมขออนุญาตไม่พูดออกสื่อนะครับเพราะว่าโดนมาเยอะแล้วฮะคือบางเรื่องรู้มาจริงหรือไม่จริงไม่มีใครรู้นอกจากผมถูกไหมครับแต่พอผมพูดออกไปแล้วโดนฮะฉะนั้นตอนนี้จะเลี่ยงแล้วนะครับแต่เอกวาดอร์ได้หลุดพ้นจากปัญหาฐานราคาต่ำได้แล้วนะครับได้ผลไปแล้วมีอีกปัญหาหนึ่งที่เอกวาดอร์เจอคือเรื่องโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์เขาเอาลงไปผสมกุ้งตอนที่จะจับขายคิดว่าปัญหานี้ไม่น่าจะแก้ได้แต่ทุกอย่างจะกลายเป็นอุปกรณ์ฮะสมมติว่าพี่ดำเราเนี่ยนะครับเป็นประเทศจีนนะครับจะซื้อกุ้งจากเอกวาดอร์หรือไม่ซื้อกุ้งจากเอกวาดอร์เนี่ยเอาตรงเนี้ยวันนี้ไม่มีกุ้งราคาถูกฉันซื้อได้นะครับแต่วันนึงกุ้งมีเยอะแล้วฉันไม่อยากจะซื้อก็บอกเฮ้ยเจอโซเดียมไมเตอร์ไบซัลไฟด์นะครับวันดีคืนดีเอกวาดอร์ไปเข้าข้างอเมริกาจีนบอกโซเดียมไมเตอร์ไบซัลไฟด์ขึ้นมาทันทีนะครับมันมีเรื่องเกมการเมืองโลกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะ ระบบการเลี้ยงเขาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่อนาคตจะใช้ AI เข้ามาช่วยเยอะขึ้นนะครับนี่ให้ดูภาพนิดนึงครับเอกวาดอร์เองเนี่ยผลผลิตนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรมากมายนะแต่พอประมาณสักปี2017เนี่ย
เอกวาดอร์บุกตลาดจีนและยึดตลาดจีนได้หมดเลยนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ชัดว่าประเทศจีนนะครับเปลี่ยนรูปแบบการกินกุ้งก่อนหน้านี้ประเทศไทยเรานะพยายามจะไปทำตลาดกุ้งในประเทศจีนแต่พอสักประมาณปี2017เป็นต้นมาทุนจีนเข้าไปที่เอกวาดอร์กุ้งเอกวาดอร์เริ่มไหลเข้ามาจีนคนจีนเริ่มเรียนรู้วิธีการกินกุ้งที่ไม่ใช่เป็นกุ้งสดเดิมคนจีนชอบกินกุ้งสดๆว่ายน้ำอยู่ตักมาปั๊บถึงต้มเลยนะครับแล้วก็เอามาซดกันหมาดๆกันตรงนั้นยังไม่ทันดิ้นยังไม่ทันหยุดดิ้นเลยแบบนี้นะแต่ตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมา7ปีแล้วครับที่จีนเรียนรู้ว่าเราสามารถกินกุ้งที่มันแช่แข็งนานๆได้ขอให้มันถูกแล้วก็ตัวใหญ่นะครับนั่นคือกุ้งเอกวาดอร์ที่มาตีตลาดมาประเทศจีนนิดนึงนะครับนี่ผมพูดในแง่การผลิตอย่างเดียวนะเดี๋ยวในแง่การซื้อประเทศจีนถูกรวมไว้อีกช่องด้วยจีนเนี่ยราคาในอดีตสูงริ้วๆมาเลยนะครับปัจจุบันลดลงลดลงแล้วก็ดีดกลับมาครึ่งทางแต่ราคาไม่ได้สูงกลับไปที่เดิมทำให้เราขายยากขึ้นเดิมเราขายจีนคล่องนะครับเพราะอะไรครับราคาที่ปลายทางมันสูงริ้วเลยนะซื้อไซส์ร้อยจากบ้านเราไป120 130บวกราคาให้เรียบร้อยแล้วบวกค่าขนส่งบวกค่ากำไรบวกทุกอย่างเรียบร้อยต้นทุนอยู่ที่200เอาไปขาย240ได้ฉะนั้นพ่อค้าไทยพ่อค้าคนจีนที่มาซื้อที่ไทยอยากซื้อแต่วันนี้ไซส์ร้อยที่จีนราคาเหลืออยู่สักประมาณ160 150ซื้อจากบ้านเราไป120บวกบวกบวกเสร็จเรียบร้อยเกินราคาขายครับไม่ได้กำไรฉะนั้นก็ไม่อยากทำฉะนั้นตลาดทั่วไปเนี่ยคนจีนต้องทำเลี้ยงตัวเองแล้วหรืออีกทางนึงก็คือให้คนเวียดนามทำให้เพราะว่าค่าขนส่งผ่านทางเรือกับค่าขนส่งผ่านทางเครื่องบินต้นทุนไม่เท่ากันนะครับเวียดนามถูกกว่าฉะนั้นวันนี้ผมไปจีนไปเวียดนามมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วนะครับโอ้โหคนจีนเดินกันทั่วเลยครับไปถามหานี่กุ้งกุลาดำมีไหมกุ้งขาวมีไหมทำสีแบบนี้ได้ไหมทำเนื้อแบบนี้ได้ไหมตรวจแบบนี้ได้ไหมขึ้นเรือแบบนี้ได้ไหมโอ้โหถามกันอย่างนี้เลยครับก็เขาบุกตลาดนู้นนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระบบการเลี้ยงต้นทุนการผลิตจีนสูงสุดในโลกนะครับตอนนี้ก็พยายามคุมต้นทุนอยู่การเลี้ยงเดิมเนี่ยมีหลายวิธีเลยครับตั้งแต่ปล่อยทิ้งไปในบ่อจนถึงขนาดปล่อย 5-600 ตัวต่อตารางเมตรระบบเป็นคอลัมน์ขึ้นไปสูงๆปัจจุบันก็เริ่มชัดเจนแล้วว่าจะใช้วิธีการไหนที่มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดฉะนั้นวิธีการเลี้ยงเรื่องความหลากหลายเริ่มจะลดลงนะครับสายพันธุ์ก็เริ่มจะคัดเริ่มมีคัดนะครับแต่จีนเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากเรื่องภาวะภูมิอากาศหนักขึ้นเรื่อยๆสังเกตปีนี้นะเอาแค่พายุล่าสุดผมจำชื่อไม่ได้แล้วที่เข้าที่เกาะไหหนานเกาะไหหนานคือแหล่งที่ผลิตลูกกุ้งเยอะที่สุดในประเทศจีนนะครับ 6-70% อยู่ที่นั่นเสียหายขนาดนี้ยุบไป1เดือนนะครับกว่าจะตั้งหลักกลับมาได้กุ้งจีนปลายปีน่าจะขาดแคลนพ่อค้าคนจีนรู้วิ่งหากุ้งแต่วิ่งไปที่ไหนไม่ค่อยวิ่งมาไทยครับช่วงนี้ไม่ค่อยวิ่งมาไทยเพราะรู้ว่าไทยก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันสเปคกุ้งที่คนจีนอยากได้จากไทยจะเป็นสเปคที่มีความเฉพาะที่คนจีนผลิตไม่ได้เอกวาดอร์ผลิตไม่ได้อินเดียผลิตไม่ได้ฉะนั้นประเทศไทยไม่มีให้แล้วเขาอยากได้กุ้งกุลาดำที่มันอึดสีเข้มๆสุดท้ายที่ไหนมีเยอะเวียดนามครับไปเวียดนามกันนะครับช่วงนี้ฉะนั้นอนาคตนะครับของจีนเนี่ยก็มีข้อมูลหลายๆอย่างตรงนี้นะครับแต่อยากจะเน้นตรงนี้ว่าจีนเริ่มศึกษาวิธีการทำกุ้งที่มีคุณภาพสูงเหมือนที่ไทยเคยทำแล้วขึ้นกุ้งขึ้นเครื่องบินออกไปที่จีนเนี่ยนะครับจีนบอกว่าโอเคตอนนี้ฉันเอากุ้งจากคือกุ้งพวกนั้นราคาสูงแต่มาเอาจากไทยอยู่เนี่ยไม่ไหวแล้วฉะนั้นเดี๋ยวต้องทำในประเทศฉะนั้นคนจีนภายในประเทศเริ่มพัฒนาทักษะด้านนี้ขึ้นมานะครับไปที่อินเดียนิดนึงนะครับอินเดียเนี่ย2ปีที่แล้วประกาศเลยครับต่อไปนี้มีการเลี้ยงกุ้งหนาแน่นเกิน40ตัวต่อตารางเมตรเพราะว่าต่ำกว่า40ตัวคือต้นทุนต่ำลงกำไรได้มั่นคงมากขึ้นนะครับอัตราความสำเร็จมากขึ้นอัตรากำไรสูงขึ้นธุรกิจมั่นคงขึ้นพัฒนาสายพันธุ์กุลาดำใช้เองในประเทศนะครับแล้วก็กุ้งขาวก็เน้นให้อึดขึ้นเดิมเคยอินเดียเนี่ยทำตลาดยุโรปได้ดีเพราะเขามีสายสัมพันธ์เก่าแต่ตั้งแต่ช่องแคบออร์มุซกับทะเลแดงเนี่ยมันเกิดสงครามรบกันขึ้นไม่มีทางเลือกครับอินเดียถ้าจะส่งไปยุโรปต้องวิ่งอ้อมไปแหลมกูดโฮปทางใต้ระยะทางเพิ่มขึ้น3เท่าค่าขนส่งแพงกว่าไทยส่งไปอเมริกาครับฉะนั้นอินเดียเปลี่ยนทิศทางเลยครับงั้นไม่เอาแล้วนะครับยุโรปให้ใครขายครับให้เอกวาดอร์ขายเอกวาดอร์ผลิตกุ้งอยู่ล้าน 500,000 ตันอเมริกากินอยู่ 800,000 ตันยุโรปกินอยู่ 700,000 ตันเอาแค่2ประเทศนี้รวมกันถ้าเอกวาดอร์จะขายขายไปที่ที่อเมริกากับขายยุโรปจบสบายแล้วนะครับแล้วใกล้ด้วยเส้นทางมันไม่ได้ยากเส้นทางมันไม่ได้ผ่านจุดที่เกิดวิกฤตในโลกนะครับถ้าเราดูจุดสังเกตจุดที่เกิดวิกฤตในโลกนะครับตอนนี้มันก็มีอยู่ที่อาหรับกับอีกจุดหนึ่งก็คือทางทะเลจีนใต้เรานี่แหละครับ
สมแดงสมไม่แดงนะครับสมแดงสมขาวนะครับประเทศไต้หวันกับประเทศจีนนะครับแล้วก็ในคาบสมุทรของเรานะครับที่มีปัญหากันอยู่ฉะนั้นเดาแล้วนะครับอินเดียเนี่ยตอนนี้กำลังมาทำสินค้าปรับนะมาทำสินค้ามูลค่าเพิ่มนะฮะเพื่อแย่งตลาดกุ้งไทยเดิมไทยเองที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกขึ้นไปได้เนี่ยแล้วเรามูลค่าสูงตอนนั้นเราได้ตังค์เยอะมากนะวันนี้ใครก็ตามผลิตเท่ากับไทยในอดีตนะครับก็ทำเงินได้ไม่เท่าไทยในอดีตเพราะเดี๋ยวนี้มูลค่ากุ้งมันต่ำลงแล้วคนกินกุ้งก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องมูลค่าของแปรรูปอะไรมากนักเพราะว่าเงินน้อยลงนะครับอาจารย์พนิสวนเคยพูดนิดนึงว่ากุ้งเนี่ยมันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเราต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมีตังค์น้อยลงเขาก็จะเลือกไปกินอย่างอื่นที่จำเป็นมากกว่านะครับฉะนั้นอินเดียตอนนี้นะครับยังคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มต่อได้นะฮะแล้วจะกระทบส่วนแบ่งตลาดไทยในจีนด้วยตอนนี้อินเดียส่งไปจีนมากกว่าไทยนะครับแล้วก็ส่งไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอินเดียจะเพิ่มได้นะแต่ช้าแต่ถ้าดูทั้งโลกแล้วนะครับเดิมเนี่ยผมเคยเดา ว่าอินเดียจะไม่มีปัญหาตอนที่ไม่เกิดสงครามช่องแคบอาหรับนะครับคิดว่าอินเดียจะเป็นประเทศที่แบบโชคดีที่สุดละปัญหาน้อยสุดละพอเกิดสงครามปุ๊บอินเดียต้องดิ้นเลยฮะในประเทศกำลังการผลิตตัวเองเยอะกว่ากำลังบริโภคเยอะนะครับเอาละครับตัวต่อไปนะไปที่เวียดนามนิดนึงเวียดนามนี่ที่ผ่านมาในอดีตเป็นยังไงอยู่ทางซ้ายนะครับพอมาปัจจุบันนะครับเขาก็เริ่มปรับความหนาแน่นลดลงแล้วนะครับเวียดอุกเองพัฒนากุ้งสายพันธุ์อึดตั้งแต่ปี2011แต่เพิ่งขายทำตลาดได้เป็นเรื่องเป็นราวปี2020กว่านะครับตอนนี้ครึ่งหนึ่งของกุ้งที่เวียดอุกขายเป็นกุ้งสายพันธุ์อึดนะครับก็เรื่องทำตลาดเก่งมากจุดแข็งของเวียดนามคือเรื่องทำตลาดนะครับแล้วก็เรื่อง TPDเราพูดกันว่า TPD ที่เวียดนามน่ากลัวจะมาไทยไหมมาหรือยังไม่มาไม่รู้นะครับแต่วันนี้เวียดนามไม่ได้กลัว TPD แล้วนะครับลงไปในพื้นที่สิ่งที่เขากลัวตอนนี้เป็น EHP กับขี้ขาวครับไม่ได้กลัว TPD แล้วนะครับถามว่าแก้ TPD ยังไงเขาบอกว่าก็แค่ทำเหมือนกับที่แก้ VBO แค่ให้มันเข้มข้นขึ้นจริงจังขึ้นตรวจมอนิเตอร์ต่อเนื่องกันแบบละเอียดยิบนะครับอาจจะเหมือนที่อาจารย์ดำตรวจนะครับตรวจเลือดตรวจในน้ำตรวจในไบโอฟิล์มไอ้ตรวจในผนังตรวจทุกอย่างคืออะไรที่ตรวจได้ตรวจหมดเลยนะครับตรวจไปตรวจมาจัดการได้นะครับก็เรื่องผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวนนะครับก็น่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ผมไปล่าสุดพ่อค้าจีนลุยหาสินค้าตอนนี้ก็จะเขาจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจีนจากประเทศไทยแล้วครับเพราะว่ากุ้งสเปคที่จีนต้องการปกติไทยเราขายกุ้งไปจีนเนี่ยก็มักจะเป็นสเปคที่เป็นพรีเมียมแต่กุ้งพรีเมียมนั้นปีนี้เราอาจจะไม่มีฉะนั้นคนจีนไวครับเขารู้แล้วต้องไปหาที่ไหนนะครับและตอนนี้นะครับตลาดสินค้าแปรรูปที่มีมูลค่าสูงๆพวกที่แบบพร้อมทานเกือบทั้งหมดเนี่ยเอาง่ายๆเคยเห็นผัดไทยที่แถวชิคาโก้ไหมครับผัดไทยชิคาโก้ผัดไทยกุ้งชิคาโก้นะครับ made in เวียดนามนะครับผัดไทยเลยนะฮะเขียนตัวหนังสือไทยด้วยนะครับผมก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นผมก็ไปซื้อกินครับปรากฏว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ของไทยอันนี้คือความสามารถของเวียดนามในการค้าขายไปที่3ประเทศนิดนึงไทยอินโดลาตินเนี่ยนะครับอันนี้ก็เราต้องพูดตรงๆนะครับว่าปัญหาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องผลผลิตพื้นที่ลดลงต่อเนื่องนี่คือปัญหาเขานะครับทิศทางโดยรวมถดถอยระบบการเงินติดขัดนะครับอนาคตนะครับถ้าจะกลับมานะครับคือสถานการณ์เนี่ยมันจะปัญหามันจะเพิ่มขึ้นแก้ยากนะครับผลผลิตจะลดลงนะครับต้นทุนผลิตน่าจะปรับเข้าสู่สมดุลแล้วก็คนที่ปรับตัวได้จะอยู่เป็นแกนกลางของอุตสาหกรรมทุกประเทศนะครับสังเกตอินโดปีนี้ผลผลิตลดลงไทยผลผลิตลดลงนะครับลาตินอเมริกาทุกประเทศผลผลิตลดลงผมจัด 3-4 ประเทศนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าต้องถอยตั้งหลักซึ่งไทยอยู่ในนั้นด้วยนะแล้วก็ในอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนภาพคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนที่เลี้ยงกุ้งอยู่นานๆขอไปทำอาชีพอื่นส่วนคนที่จะเข้ามาทำอาชีพนี้มาจากข้างนอกมาจากธุรกิจอื่นในประเทศไทยเองก็มีคนที่มาจากธุรกิจอื่นและมาจากประเทศอื่นพยายามเข้ามาทำธุรกิจกุ้งนะครับฉะนั้นธุรกิจกุ้งผลผลิตกุ้งอาจจะไม่ได้ลดลงเยอะแต่เจ้าของอาจจะเปลี่ยนมือได้นะครับตัวต่อมานะอันนี้ผมให้ดูนะครับว่ากุ้งโลกนะครับมาอีกข้อแล้วเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของผู้ผลิตตอนนี้จะพูดถึงเรื่องการบริโภคการบริโภคถ้าท่านดูโดยรวมนะครับนี่คือประเทศที่กินกุ้งนะอยู่ทางซ้ายมือผมรวมเกาหลีไปให้ด้วยเกาหลีเป็นประเทศที่มีผลการกินกุ้งอยู่ประมาณ 96,000 ตันต่อปีนะครับก็ถือว่าไม่น้อยถูกไหมครับญี่ปุ่น 200,000 นะครับแล้วก็จีนเนี่ยตีว่าจะประมาณเกือบ2ล้านนะครับปี67ผมก็เดาว่าตัวเลขเนี่ยมันจะลดลงมานิดนึงอันนี้ยอดคงเหลือนะคือเอายอดผลการกินรวม
มาหักกับยอดผลิตซึ่งผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับนี่คือยอดเหลือจะสังเกตว่าปีที่แล้วเนี่ยมีผลผลิตกุ้งเหลือค้างอยู่ในโลกไม่ถูกใช้ให้หมดในปีนั้นคือ 600,000 ตันแต่มาปีนี้จะเหลือลงแค่ประมาณ 200,000 ตันถ้าตัวเลขที่ผมได้มาไม่ผิดนะครับซึ่งถ้าเป็น 200,000 ตันแปลว่านี่คือภาพที่ทำให้เราเห็นว่าราคากุ้งช่วงปลายปีนี้ดีถูกไหมครับแล้วก็ปีหน้าผมก็ยังเดาว่าน่าจะดีสาเหตุเพราะว่าผลผลิตที่ค้างในโลกมันเหลือน้อยและถ้าย้อนกลับไปนะครับปี68เนี่ยมีโอกาสที่ผลผลิตในโลกมันจะยังเหลือไม่มากฉะนั้นราคาจึงมีโอกาสทรงนั่นจากข้อมูลที่ผมวิเคราะห์แต่ไม่ต้องพูดถึงซีนาริโออีกด้านนึงนะครับว่าถ้ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่องสีแดงปี68ภาพฉากที่2มันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับทีนี้ผมพาไปดูว่าประเทศจีนเนี่ยเรื่องการซื้อพอราคาในประเทศต่ำสุดเป็นประวัติการในปีที่แล้วเขาก็กดฐานราคารับซื้อกุ้งทั้งโลกให้ต่ำลงไปอีกจากเดิมเราขายไซส์สัก50กุ้งกะลาดำไปจีนเราอาจจะได้300 400ตอนนี้ไม่มีแล้วราคานั้นแล้วก็จะไม่กลับไปอีกนะครับแล้วจีนมีนโยบายแข่งกันประหยัดฉะนั้นตอนนี้การบริโภคกุ้งลดลงช่วงวันชาติจีนที่ผ่านมาสัปดาห์แรกของเดือนตุลาทุกคนหวังว่าเฮ้ยผลผลิตการกินกุ้งในประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นไหมจะดีไหมปรากฏว่าไม่ใช่นะไม่หวือหวาตามที่มันก็เป็นไปตามที่คาดการนะครับเศรษฐกิจเขาค่อนข้างจะทรงตัวนิ่งๆเขาเริ่มคุ้นชินกับกุ้งราคาถูกนะครับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์กุ้งไทยพรีเมียมในตลาดน่าจะน้อยลงแล้วก็การออกหาสินค้าไปทั่วโลกของคนจีนจะไม่ได้แค่ไปซื้อนะครับแต่เขาจะเข้าไปแบบนี้ครับแบบนี้ครับผมขออนุญาตไม่อ่านนะครับแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเวียดนามเจอมาเลเจอฟาร์มใหญ่สุดของประเทศมาเลเซียฟาร์มใหญ่สุดของประเทศมาเลเซียอยู่ที่ปาหังมี400กว่าบ่อปัจจุบันเป็นของคนจีนนะครับแล้วก็ฟาร์มขนาดใหญ่ๆบางฟาร์มที่เวียดนามเป็นของจีนของอินโดนีเซียหลายฟาร์มเป็นของคนจีนของไทยมีหรือยังอันนี้ฝากท่านดูกันเอาเองนะครับแล้วก็พอจีนเนี่ยก็อยู่ในขั้วสงครามด้วยระวังครับว่าเราเลือกข้างไหมถ้าเราเลือกข้างเราก็มีปัญหาเรื่องการส่งออกนะครับเศรษฐกิจเขาก็น่าจะประคองตัวได้แต่เข้มงวดกว่าเดิมนะครับแล้วก็หลักๆเขาจะซื้อจากประเทศที่เป็นพันธมิตรเขาเท่านั้นอินเดียลอยตัวอยู่ไม่ยอมเข้าขั้วใดฉะนั้นเขาสามารถต่อรองเรื่องการค้าขายได้เวียดนามมีอำนาจต่อรองเอกวาดอร์มีอำนาจต่อรองอยู่นะครับตัวต่อไปนะครับสหรัฐบอกได้เลยครับว่าสหรัฐเองเนี่ยผลการกินกุ้งปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและสถานการณ์ภายในประเทศมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะได้เลือกขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้บอกกัมพูชามีโอกาสขึ้นใช่ไหมฮะแต่โพล่าสุดตอนนี้ลุงทรัมป์ของเราคะแนนนำแล้วนะครับฉะนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องการส่งออกเหมือนกันถ้าเราเลือกข้างเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าเราไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งสำคัญมากถ้าเกิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้นมาจริงๆการส่งกุ้งไปอเมริกาจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นจนเราแข่งกับเอกวาดอร์ไม่ได้แล้วท่านรู้ไหมครับว่าเรามาดูค่าเงินไม่แน่ใจผมใส่ไว้ตรงไหนนะเดี๋ยวพาไปดูค่าเงินเราเนี่ยมีค่าเงินดอลลาร์เปลี่ยนจาก37มาเหลือ 33.33 ณวันนี้ค่าเฉลี่ยเราเจอปัญหาค่าเงินหายไป 11-12% แปลว่าถ้าเกิดเราขายกุ้งเมื่อก่อนนะครับห้องเย็นนะครับได้ตังค์ร้อยนึงวันนี้ห้องเย็นจะได้เงินมาแค่90บาทหรือ89บาทซึ่งส่วนใหญ่มันนั่นคือสัดส่วนของกำไรซึ่งทำให้เขาทำต่อยากฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำตลาดไปที่อเมริกาดีๆมันจะยากแล้วครับผมก็ไม่อยากจะเยอะในรายละเอียดนะครับแต่โดยสรุปพาไปดูนิดนึงท่านรู้ไหมครับว่าเอกวาดอร์ใช้เงินสกุลอะไรเอกวาดอร์ใช้เงินดอลลาร์ครับดอลลาร์สหรัฐอเมริกานี่แหละครับเขาท่านก็ไปถึงถ้าเกิดท่านแลกเงินไปจากเม็กซิโกหรืออเมริกาได้แบงก์ดอลลาร์ไปนะครับท่านพาไปใช้ในประเทศเอกวาดอร์ได้เลยฉะนั้นเอกวาดอร์ไม่มีปัญหาเรื่องค่าเงินสามารถส่งออกนำเข้ากับอเมริกาได้อย่างเสรีนะครับฉะนั้นยอดการนำเข้าจากเอกวาดอร์ที่อเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมาดูเนี่ยนะจะสังเกตว่าเนี่ยนะตัวเลขนะครับนำเข้าครึ่งปีของปีนี้นะครับอเมริกานำเข้าจากประเทศไทยลดลงครับเอกวาดอร์เองก็ลดลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องแอนตี้ดัมปิ้งในช่วงต้นปีแต่พอหลังจากนั้นถ้าเกิดท่านมาดูช่วงเดือนหลังๆเนี่ยจะสังเกตว่ามันขยับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ไปดูนะครับนำเข้าจากอินเดียก็เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่มูลค่าลดลงตัวที่อยากให้ดูคือมูลค่าที่ลดลงแปลว่าในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาอเมริกาซื้อกุ้งถูกลงกว่าเดิมไปอีกนี่แหละฮะประมาณนี้โดยเฉลี่ยนะครับคือ 10% นั่นแปลว่าราคากุ้งทั้งโลกมันถูกลงโดยเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับ
ทีนี้เราจะอยู่เราก็ต้องอยู่บนฐานเงื่อนไขนี้ยุโรปนะครับคิดว่าน่าจะมีปัญหาในอนาคตค่อนข้างจะหนักทีเดียวครับยุโรปเนี่ยนะครับถ้าท่านใดจะขายกุ้งเข้าไปยุโรปแล้วเพิ่มราคานะครับเขาคงไม่ซื้อแต่เหลือประเทศเดียวแล้วที่จะขายได้ชิวๆสบายๆคือเอกวาดอร์ครับส่วนอินเดียพันธสัญญาเก่าแก่อาจจะยังมีอยู่พอขายได้แต่อินเดียเองค่าขนส่งก็จะมหาศาลเพราะต้องอ้อมแหลมกูดโฮปนะครับฉะนั้นสรุปแล้วอีกไม่นานยุโรปตัวเลขน่าจะหายไปนะครับเพราะว่าแนวโน้มการเกิดสงครามจะกระทบถึงยุโรปมากกว่าประเทศอื่นๆญี่ปุ่นนะครับโดยภาพรวมแล้วทั้งสังคมผู้สูงวัยเศรษฐกิจตกต่ำหนุ่มสาวรายได้ต่ำนะครับขั้วสงครามด้วยทำให้ญี่ปุ่นเริ่มไปซื้อจากประเทศอื่นแล้วก็กดราคาซื้อลงต่อเนื่องประเทศไทยจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับไทยอินโดลาตินอันนี้ผมขอข้ามไปเลยนะครับเวลามีไม่มากนักพาไปดูตรงนี้นี่ว่าสรุปปริมาณการนำเข้ากุ้งตลาดหลักช่วงครึ่งปีแรกนะครับจะสังเกตได้ว่าสหรัฐลดลงจีนลดลงจีนลดลงหนักนะครับ 11% ปีที่แล้วนำเข้าไป 1,000,000 ตันฉะนั้นเท่ากับว่าหายไป 100,000 ตันนะครับถ้ายังคง 11% อยู่ 100,000 ตันนี้ส่วนที่มากระทบก็จะมีมาที่ไทยด้วยนะครับส่วนประเทศในกลุ่มยุโรปนะครับปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เขานำเข้าได้ไม่มากฉะนั้นปีนี้ก็เลยนำเข้าเข้าไปชดเชยช่วงต้นปีญี่ปุ่นกินเพิ่มขึ้นครับแต่ถ้าสังเกตตัวเลขที่นำเข้าที่เพิ่มขึ้นของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสังเกตไหมของไทยหายไปแต่ที่ญี่ปุ่นจะไปเพิ่มขึ้นนะครับไปเพิ่มจากอินเดียก็คือไปซื้อกุ้งที่ถูกลงนะครับเอาละครับพาไปต่อนะครับอันนี้ให้ดูราคากุ้งท่านจะสังเกตว่า ราคากุ้งทั้งโลกทรงนิ่งมาระยะยาวแล้วนะครับวันที่8เดือน9วันที่8เดือน10นั่นคือ1เดือนที่ผ่านไปห่างกันนะครับถ้าท่านไปดูราคาที่เอกวาดอร์สมมุติไซส์50 3.40ไซส์50ก็ 3.40 1เดือนราคาไม่เปลี่ยนเลยแต่ถ้าท่านมาดูราคาปัจจุบันนะครับนี่เอาเร็วๆนี้เลยอาทิตย์ที่แล้วจะเห็นว่าราคากุ้งที่เอกวาดอร์นะครับเนี่ยเทียบกับก่อนหน้ากับช่วงหลังมานะครับจะสังเกตว่ามันมีการขยับขึ้นมาแล้วเนี่ย2เหรียญมั่งนะครับ .22 ไอ้จุดนี้คือเอกวาดอร์ราคาขยับขึ้นทีละนิดได้พ้นจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับพามาดูเรื่องฐานราคานิดนึงแต่ละไซส์นะครับโอเคเอานี่มีชื่อประเทศนะครับจะเห็นว่ามียกตัวอย่างเช่นเนี่ยเอกวาดอร์จะวิ่งอยู่ต่ำทรงนิ่งเลยถ้าเราอยากได้ราคากุ้งเราอยากได้แบบไหนเราอยากได้แบบเส้นตรงๆหรือหวือหวาขึ้นลงสูงๆปรากฏว่าเอกวาดอร์เนี่ยแสดงถึงความเสถียรมีผลผลิตที่นิ่งนะครับอีกประเทศนึงอินโดนีเซียก็คล้ายๆกันนะครับอินโดนีเซียแล้วก็สีชมพูตัวนี้ตัวหนังสือน่าจะเด้งนะครับตรงนี้น่าจะเป็นของเอาข้างบนเวียดนามนะครับตรงนี้น่าเป็นอินโดนีเซียไทยอยู่ข้างบนไทยของเรายังมีความแกว่งบ้างในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่มกรา66นะครับมาจนถึงสิงหา67นะครับราคาจะเป็นอย่างนี้นะครับของไทยแล้วก็เดิมเนี่ยสูงแล้วก็ไต่ลงมาต่ำไล่ไปนะครับทุกไซส์ก็จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับจะวนอยู่ประมาณนี้นี่คือทำให้เห็นว่าฐานราคากุ้งในโลกนะครับณวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูกราฟนึงท่านมาดูเรื่องนี้จุดน่าสนใจเรื่องราคากุ้งทั่วโลกท่านดูอันดับราคานะครับ1 2 3 4 5 6ผมเรียงมาให้เลย4มี2ตัวอันดับราคาสูสีกันคือไทยกับอินโดนีเซียท่านมาดูนี่ครับผลผลิตโทษทีอัตราการบริโภคภายในประเทศพูดง่ายๆเลี้ยงกุ้งเสร็จแล้วกินเองกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ากิน 100% ปรากฏว่าขึ้นเบอร์1ฮะราคาสูงสุดโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยท่านกลับไปดูกราฟนี้นะถ้าท่านดูเนี่ยสูงสุดอย่างเงี้ยบนอยู่ข้างบนเนี่ยมักจะเป็นจีนนะครับแต่ไอ้ที่ต่ำสุดเป็นเอกวาดอร์ฉะนั้นมาดูนี้ฮะเอกวาดอร์ผลิต1.3 ล้านเยอะมากนะครับแต่ราคาเป็นอันดับ6ในขณะที่การอัตราการบริโภคเองภายในประเทศเป็น1ต่ำกว่า 1% อินเดียต่ำกว่า 1% ฉะนั้นมันทำให้เห็นคีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งว่าถ้าเราเพิ่มอัตราการบริโภคภายในประเทศได้มันมีโอกาสที่จะทำให้ราคากุ้งภายในประเทศยังคงเสถียรอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะครับทีนี้เหตุผลอื่นๆนะครับปัจจัยเสริมอื่นๆผมเขียนไว้ด้านหลังนะครับอันนี้ก็พามาดูว่าจีนนำเข้ากุ้งนะครับจากเอกวาดอร์เนี่ยเห็นไหมฮะมูลค่าก็ยังลดลงปริมาณก็ลดลงของไทยเราเองเนี่ยก็ลดลงฉะนั้นจริงๆวันนี้จีนเดิมคือที่ฝากความหวังถ้าเราไม่รู้จะขายใครเรามองว่าตลาดจีนน่าจะเป็นที่หวังไหมเพราะว่าเขาซื้อกุ้งราคาสูงแต่วันนี้ไม่ใช่ทั้งโลกพร้อมซื้อกุ้งราคาถูกเหมือนกันหมดฉะนั้นต้องยอมรับความจริงว่าเรื่องราคากุ้งราคาถูกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับว่าทิศทางกุ้งโลกเรื่องราคาเนี่ยมันจะไปทางไหนมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและเศรษฐกิจแค่นั้นเลยสองอย่างซัพพลายกับดีมาน
คำว่าเศรษฐกิจในความหมายผมคือมันเป็นตัวแทนของความต้องการถ้าเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆมันดีเขาก็อยากกินกุ้งถูกไหมครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใครบ้างที่กินกุ้งใครบ้างที่ขายกุ้งฉะนั้นเอามาสรุปรวมกันครับว่าถ้าเป็นกรณีที่หนึ่งผลผลิตคงที่หรือเพิ่มคือพูดง่ายผลผลิตดีแต่เศรษฐกิจและก็เศรษฐกิจดีด้วยราคาจะทรงครับแต่โอกาสเกิดข้อนี้สำหรับผมเนี่ยผมเขียนว่าต่ำแต่จริงอยากใส่ว่าต่ำมากคำว่าต่ำมากในความหมายผมคือเศรษฐกิจจะดีเนี่ยเราไม่เห็นเลยครับไม่มีโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นใน 3-5 ปีข้างหน้านี้ฉะนั้นปัจจัยนี้ผมมองว่าโอกาสเกิดต่ำผลผลิตคงที่หรือเพิ่มขึ้นแล้วเศรษฐกิจแย่ผมว่าอันเนี้ยก็มีโอกาสอยู่แต่โอกาสที่ผลผลิตจะคงที่หรือเพิ่มผมก็เดาว่าไม่เกิดอีกหรือเกิดน้อยมากมีโอกาสแค่มากสุดนะครับก็คืออันนี้นะแต่ถ้าเกิดผลผลิตลดลงนะแล้วเศรษฐกิจดีล่ะโอเคเนี่ยอันนี้เจ๋งเลยฮะเศรษฐกิจดีผลผลิตลดลงแต่ผมบอกได้เลยว่าโอกาสเกิดยากเพราะเศรษฐกิจมันไม่น่าจะดีฉะนั้นผมสรุปว่ามันมีโอกาสเกิดเป็นไม่ได้สูงสุดก็คือผลผลิตทั้งโลกก็ลดลงด้วยเศรษฐกิจก็ไม่ดีด้วยฉะนั้นราคาณวันนี้ที่เราได้จะกลายเป็นราคาฐานในอนาคตผมประเมินว่าอย่างนี้นะครับตัวต่อมาครับเรื่องการผลิตการตลาดและราคาผมมี4หัวข้อที่จะมาแลกเปลี่ยนนะครับก็ผมจะคุยเรื่องผลผลิตการตลาดการเปลี่ยนแปลงการตลาดทิศทางราคากุ้งไทยนะครับผลผลิตของไทยปีนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นผมสรุปมาในหัวข้อที่คล้ายผมเชื่อว่าตรงใจทุกคนแล้วนะฮะหรือท่านใดมีข้อมูลอื่นหรือความคิดอื่นเสนอได้นะครับผมว่าผลผลิตลดลงจริงจังครั้งแรกนะเราทรง 250,000 260,000 เนี่ยยาวนานต่อเนื่องมาปีนี้อาจจะ 230,000 240,000 นะครับถ้าตัวเลขทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราเห็นนะที่เราเห็นภาพลงก็ลงน้อยลงเสียหายก็เสียหายเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนช่วงปลายปีเนี่ยผมว่าตอนนี้คนลงกุ้งน้อยกว่าทุกปีนะครับฉะนั้นถ้ามันควรจะเป็นอย่างนั้นขี้ขาวทำต้นทุนแฝงสูงโรคทุกรายการแรงขึ้นหมดจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงจากอะไรก็แล้วแต่จากสารพัดปัจจัยนะครับทุกท่านลองวิเคราะห์กันดูแล้วก็เห็นผลกระทบนะครับว่าบางสายพันธุ์นะครับมันโตช้าหน่อยนะครับเราผลิตกันเองแต่ปรากฏว่ามันอยู่รอดได้นะครับจับได้อยู่อากาศกระทบชัดมากไม่มีใครคิดนะว่าอยู่ฝนมันจะตกเป็นบ้าเป็นหลังตกเอาตกแล้วนึกว่ามันให้เราสัก2วันได้ไหมไม่ครับวันเดียวอีกวันนึงเอาอีกแล้วต่ออีก3วันต่ออีก5วันไม่เคยเจอภาวะไม่มีโอกาสหายใจแบบนี้มานานมากนะฮะฝนตกต่อเนื่องผมว่ายาวเป็นเดือนนะครับแล้วมันมีภาวะเรนบอมระเบิดฝนเกิดขึ้นเกือบทุกที่ของประเทศบางฟาร์มก็เจอมาแล้วนะครับ150มมภายในวันเดียวนะครับมีซึ่งแบบนี้เสียหายแน่นอนนะครับและข้อนี้ครับคือข้อที่6ทุกคนต้องยอมรับความจริงว่าเราเกิดสภาวะที่เกิดกระแสแคชโฟลว์ขัดข้องนะครับมีแล้วนะเรื่องการตลาดของไทยล่ะเราสมมุติว่าเอาตัวเลขตั้ง 250,000 แบ่งเป็น2ส่วนที่ส่งไปในตลาดนะครับส่วนที่1คือส่วนที่ส่วนใหญ่แล้วเอาไปแปรรูปผ่านห้องเย็นส่งออกก็แบ่งตลาดออกมาเป็นนี่ครับอเมริกาจีนญี่ปุ่นอาจจะมีเกาหลีใต้ด้วยอีกนิดนึงนะครับก็อยู่ในส่วนของอื่นๆนะครับจะส่งออกเป็นตัวเลขนี้นะครับและใช้วัตถุดิบเป็นตัวเลขนี้วัตถุดิบเนี่ยฝ่าผ่านห้องเย็นอยู่มา 180,000 แต่ส่งผลผลิตออกไปได้ประมาณ 101,000 102,000 นะครับเพราะว่ามันถูกถอดหัวออกไปเหลือน้ำหนักยิวลดลงมาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วราคาที่จำหน่ายได้สำหรับตลาดนี้คือราคาฐานที่ท่านขายที่ตลาดทะเลไทยนะครับแต่มันจะมีอีกตลาดหนึ่งนะครับซึ่งไซส์มันอาจจะน้อยหน่อยนะมันจะประมาณครึ่งนึงนะน้อยกว่าครึ่งด้วยนะครับ 28% ตรงนี้ก็คือเดิมเราขายพม่าได้นะครับตัวเลขคร่าวๆประมาณ 4,000 ตันต่อปีนะครับลาวประมาณ 3,000 ตันต่อปีมาเลย 7,000 ตันต่อปีปรากฏว่าไอ้3ส่วนนี้หดครับเรามีพิพาทกับลาวเรามีสงครามภายในประเทศพม่าเรามีกุ้งเอกวาดอร์เข้ามาบุกตลาดมาเลเซียฉะนั้นปีนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าตลาดส่วนเนี้ยประมาณ 150,000 ตันเอ้ย 15,000 ตันโทษทีฮะประมาณ 15,000 ตันเนี่ยมีโอกาสพร่องหายไปทีนี้มาดูตรงนี้ครับประเทศไทยเราเองกินกุ้งกันอยู่เท่าไหร่ประมาณ 55,000 ตันต่อปีตีว่า 22% ของผลผลิตทั้งประเทศปรากฏว่าผ่านแม่ค้ามากกว่า 50% และราคาซื้อที่ขายกันในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆกุ้งตัวนี้ก็มีนะครับจากห้องไปห้องเย็นเนี่ยก็ผ่านเข้ามาที่แม่ค้าเหมือนกันแต่ผมนับมารวมที่นี่มันจากแม่ค้าบ้างจากห้องเย็นบ้างคือถ้าจากห้องเย็นคือไปผ่านห้องเย็นตรงนี้จริงอยู่แต่กลับมาขายที่ตลาดภายในประเทศโดยรวมแล้วก็คืออย่างเช่นในตลาดห้างสรรพสินค้านะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวพยุงราคาตลาดของเราอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นตรงนี้ต้องมีอยู่นะครับและมันก็ทำให้เราเห็นว่าเนี่ย 22% ที่คนไทยกินกุ้งอยู่ซึ่งมันยังมีน้ำหนักไม่เพียงพอที่ทำให้ราคาเราทรงสูงขึ้นนะครับตัวต่อมาผมพามาดูนิดนึงว่าถ้าสเปคกุ้งทางซ้ายนะสเปคว่าสเปคแบบมาตรฐานต้องขนาดไหนมียาตกค้างไหมราคาเป็นยังไงช่องทางยังไงทั้งหมดนี้จะสังเกตว่าเราจะแบ่งตลาดเป็น2 ส่วนนะครับ
คือตลาดส่วนที่1คือส่งตลาดดั้งเดิมที่คนไทยขายอยู่ได้แก่ตลาดอเมริกาตลาดยุโรปตลาดญี่ปุ่นตลาดเกาหลีตลาดฮ่องกงนะครับตลาดพวกนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการสเปคมาตรฐานต้องสูง AAC นู่นนี่นั่นมีตลอดมาเลยครับตั้งแต่สมัยอดีตมีมาแม้กระทั่งแพนด้านะครับยาต้องศูนย์ตรวจเข้มมากนะครับราคาอาจจะไม่สูงมากช่องทางผ่านห้องเย็นสีไม่ต้องเข้มมากกุ้งเป็นกุ้งแช่แข็งเนื้อคุณภาพมาตรฐานระยะทางห่างจากประเทศไทยคือ 10,000 กิโลทำไมวันนี้ต้องพูดเรื่องระยะทางครับเพราะว่าภาวะการเกิดสงครามมันมีผลต่อค่าขนส่งยิ่งไกลค่าขนส่งยิ่งเพิ่มขึ้นฉะนั้นระยะทางไกลขนาดนี้เริ่มจะไม่ค่อยปลอดภัยนะครับสายพันธุ์ที่ใช้ได้ก็คือโตดีถึงสายพันธุ์โตปานกลางอันนั้นตอบโจทย์ตลาดนี้นะครับแล้วรูปแบบการเลี้ยงแบบนี้ครับคือเหมาะสมเราอยู่กับตลาดรูปแบบนี้มาตลอดตลาดหลักๆคืออเมริกายุโรปแคนาดานะครับซึ่งทิศทางตลาดนี้อนาคตในมุมมองส่วนตัวผมนะกำลังจะลดลงมันมีตลาดหนึ่งครับก็คือที่เราขายผมเอาจีนมารวมใส่ตรงนี้ด้วยประมาณ 30,000 ตันนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่ามีประมาณ 70,000 ตันบวก 30,000 ตันนะครับบวกตลาดนู้นนั้นรวมเบ็ดเสร็จตรงนี้นะครับเอาอันนี้ผมรวมไอ้นี่ด้วยนะฮะรวมฮ่องกงไต้หวันด้วยนะครับเกาหลีด้วยรวมเบ็ดเสร็จเข้ามาปรากฏว่าเรื่องมาตรฐานประเทศเหล่านี้ไม่เน้นนะครับเรื่องยาตกค้างตรวจนะแต่เข้มน้อยกว่าราคาบวกเพิ่มตามคุณภาพช่องทางเนี่ยผ่านแม่ค้าหรือห้องเย็นรายย่อยนะครับแล้วก็สีกุ้งอาจจะต้องเข้มหน่อยกุ้งต้องพึ่งตายนะครับเนื้อต้องแน่นรสชาติหวานอร่อยระยะทางขนส่งต่ำกว่า 5,000 กิโลเมตรนั่นแปลว่าค่าขนส่งเราไม่สูงนะครับเราสามารถสู้ได้แล้วก็สายพันธุ์อาจจะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ทนดีหน่อยนะครับแล้วก็ทนถึงทนปานกลางระบบการเลี้ยงต้องเป็นแบบให้ธรรมชาติช่วยเลี้ยงเพื่อจะได้สีนะครับแล้วก็ตลาดก็คือประเทศเหล่านี้นะครับที่ผมพูดไปอนาคตทิศทางมีโอกาสขายเพิ่มขึ้นเพราะว่าตลาดนี้มันมีปัญหาเรื่องการขนส่งนะครับพอโลกแบ่งขั้วชัดเจนเกิดสงครามทุกจุดเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้ต้องลดลงไม่งั้นมันสู้ไม่ได้นะครับทีนี้พอดูนี้ปั๊บผมกำลังบอกว่าด้านการตลาดไปอเมริกาเนี่ยทางช่องนี้ตลาดหลักเราคืออเมริกาเริ่มยากแต่ไปที่จีนก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทุกคนก็พยายามแข่งกันไปเข้าไปจีนฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเราต้องเร่งด้านการตลาดให้มากเป็นพิเศษอันนี้พาไปดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์นิดนึงนะครับจะสังเกตว่าช่วงประมาณสักก่อนหน้านี้นะอันนี้ผมดูระยะค่อนข้างยาวนิดนึงตั้งแต่ปี62 19ตุลา62นะครับในช่วงประมาณสัก 4-5 ปีมาเนี้ยดอลลาร์กับบาทมันแลกอยู่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ช่วงหลังมาตกขึ้นไปแล้วก็กระดกตกกันมาอีกอัตราการแลกเปลี่ยนเราเนี่ยหายไป 12% อย่างที่ได้เรียนให้ทราบไปก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็นำเข้ากุ้งอเมริกานะตัวทีอันนี้ซ้ำกับก่อนหน้านี้นะครับฉะนั้นผมประเมินว่าทิศทางราคากุ้งไทยนะครับน่าจะทรงบ้างบวกบ้างไปจนถึงปลายพฤศจิกายนนี่ชัวร์ๆอันนี้มีแน่นอนนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าต้องปิดตู้สุดท้ายน่าจะปิดแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศประมาณปลายพฤศจิกายนทีนี้หลังพฤศจิกายนปั๊บห้องเย็นอาจจะไม่มีตู้มาไม่มีออเดอร์ตู้หรือมีไม่รู้อันนี้ยังตอบไม่ได้ที่ยังตอบไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์ในต่างประเทศจะเป็นตัวชี้วัดนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นไหมฉะนั้นหลังพฤศจิกาจะขึ้นอยู่กับผลผลิตครับถ้าประเทศไทยผลผลิตมากหรือผลผลิตน้อยมีผลกับราคาแต่ถ้าให้เดานะครับน่าจะน้อยตลาดภายในกำลังซื้อมากหรือน้อยน้อยเหมือนเดิมครับตลาดภายในประเทศปีนี้ก็ไม่ได้ดีนะท่านดูรถดูบ้านดูห้างสรรพสินค้าดูตลาดเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับเงียบเหงาหมดนะครับฉะนั้นกุ้งเราเองอย่างที่เรียนไปนะครับเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับฉะนั้นก็น่าจะลดลงแต่น่าสนใจเรื่องกำลังซื้อจรกำลังซื้อจรที่อาจจะมาเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพราะอะไรเพราะเพื่อนพลาดขาดแคลนกุ้งฉะนั้นผมก็เลยมองราคามีโอกาสระหว่างจากปัจจุบันนะลบลงไป10บาทหรือบวกขึ้นไปได้ถึง20บาทต่อกิโลจากราคาปัจจุบันแต่ความเชื่อมั่นลึกๆเล็กๆในใจนะคาดว่าทรงหรืออาจจะบวกเล็กน้อยเพราะผลผลิตน่าจะน้อยเพื่อนน่าจะพลาดกุ้งน่าจะขาดแคลนเพราะตอนนี้เท่าที่ไปดูเวียดนามเองก็ไม่ได้ดีมาเลเซียผลผลิตปีนี้ก็ลดลงอินเดียปากบอกว่าจะดีแต่ดูทิศทางพายุก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่จีนนะครับผลผลิตปีนี้ลดลงแน่นอนนะครับคิดว่าผลผลิตจีนปีนี้น่าจะหายไประดับสัก 300,000 ตันนะครับแต่อนาคตการปีหน้าคาดเดายากมากปัจจัยประกอบโคตรเยอะเลยครับแต่ผมก็คาดอีกนะครับเป็นความค่อนข้างมั่นใจส่วนตัวจากที่ติดตามเรื่องนี้มาคือผมชอบเรื่องสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศเนี่ยมาเป็น10ปีนะครับเริ่มเผยแพร่จริงจังเมื่อสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะต่ำไปกว่านี้นะครับทีนี้เรื่องกุ้งไทยอนาคตอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับอย่าเพิ่งยี้ผมนะครับผมมองว่าถ้าเราจะอยู่อย่างมั่นคงได้อันดับแรกครับผลผลิตต้องลดลงเป้าผมเนี่ยว่าสัก 180,000-190,000 น่าจะทำให้เราอยู่ได้อย่างเสถียรทำไมไม่ 250,000 ไม่ 300,000 ไม่ 400,000 บอกตรงๆครับว่าการแข่งตลาดด้านน้ำสีเลือดเนี่ยเราไม่พร้อมเราสู้เอกวาดอร์สู้อินเดียไม่ได้ในขณะที่คนกินมันยุบลงตอนนี้เราต้องทำของที่มันเป็นพรีเมียมต
้องทำให้โลกจารึกได้ว่าทำสินค้าให้โลกยอมรับว่าอ๋อถ้ากุ้งคุณภาพอย่างนี้ไทยเท่านั้นที่ทำได้นะครับเราต้องส่งเสริมตลาดภายในประเทศเดิม 22% ตอนนี้ต้องตั้งเป้า 50% ถ้าได้ถึง 50% ตรงนี้นะเดิมนะครับ 70,000 ตันแต่ถ้าเกิดเราลดกำลังการผลิตลงมานะครับให้มันลงมาเหลือสัก 180,000 ปั๊บเราก็ต้องทํา 90,000 ตันเราทำอีกแค่ 20,000 ตันเองครับเรื่องต่อมาครับวิธีการเลี้ยงเราอาจจะต้องเลี้ยงด้วยความปลอดภัยสูงวิธีการให้ธรรมชาติช่วยเลี้ยงปล่อยบางลงมาหน่อยนะครับแล้วก็เลี้ยงเหมือนปี50 51 52 53แบบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะแรงมันก็ยังคงพอทนอยู่ได้ไม่ถูกบังคับจับนั่นน่าจะเป็นทางออกเพราะหลังจากนี้เราไม่รู้เลยครับว่าถ้าอยู่มันมีอะไรตุ้มตามขึ้นมาที่ไหนมันจะลำบากนะครับที่จะขายไปได้ยากนะครับถ้ามันขายไม่ได้ขายได้ยากเราก็ลำบากที่จะทำราคาได้เราบังคับจับไปจะไม่มีกำไรเลยนะครับหรือขาดทุนเลยนี่ฮะตอนนี้เราอยู่นี่ถูกไหมครับและตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยก็เนี่ยเราบ้านไทยอยู่นี่ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ฮึ่มกันอยู่ถูกไหมครับข้างบนมาตรงนี้อีกหน่อยก็ฮึ่มกันอยู่ระหว่างตรงนี้ก็มีฮึ่มกันอยู่นะเนี่ยในเกาหลีนะครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอยู่นี่ทางตอนใต้มานะครับทางฟิลิปปินส์เองเนี่ยนะครับก็ตั้งขั้วตั้งป้อมอยู่ตรงนี้นะครับข้ามมาฝั่งนี้ปั๊บตรงนี้ก็มีปัญหาถูกไหมครับฉะนั้นการขนส่งของเราเนี่ยถ้าออกจากตรงนี้ไปปั๊บปกติเราก็จะวิ่งไปทางนี้นะครับผ่านไปนี่ไปอเมริกาฉะนั้นอนาคตถ้าเกิดตรงนี้มันฮึ่มปัญหามันก็จะเกิดนะครับมาฝั่งนี้เนี่ยเราก็มายุโรปมาอะไรไม่ได้แล้วเราก็ถือว่าตัดช่องทางไปเลยแต่เวลาเกิดสงครามณจุดนี้ค่าขนส่งทางเรือมันขึ้นทั่วโลกครับมันฉวยโอกาสขึ้นเพราะว่ามันมีเรือบางชุดที่มันถูกกักกันออกไม่ได้ฉะนั้นมันก็เลยส่งผลให้ทั้งค่าประกันทั้งค่าระวางเรือเพิ่มหมดนะครับเราก็ดูนะครับ อันนี้ก็มีใน The Economist ก็จะเขียนอะไรต่ออะไรมาเรื่อยๆนะครับทำไมอนาคตสังเกตเรื่องหนึ่งฮะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านสังเกตไหมอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยเสถียรเหมือนเดิมนะครับระบบการเงินมันค่อนข้างจะล่มมีไฟฟ้าติดขัดอะไรบ้างบางประเทศนี่ไฟฟ้าดับทั้งประเทศเป็น10ชั่วโมงก็มีนะเขาก็บอกกันว่ามันน่าจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า coronal mass ejection หรือว่า solar flare นะครับการระเบิดจุดดำในดวงอาทิตย์ตามวัฏจักรโซล่านะครับหรือภาพนี้ก็เข้ามาด้วยมีการเปิดคลังแสงคุยอะไรต่ออะไรกันหลายเรื่องนี่เรื่องเอลนิโยลานิญาก่อนหน้านี้นะครับเส้นนี้คือเส้นกลางนะครับถ้าขึ้นไปข้างบนเมื่อไหร่นะวัฏจักรของอุณหภูมิถ้าขึ้นไปข้างบนเมื่อไหร่คือเอลนิโยปีที่แล้วในช่วงที่เราเจอร้อนจัดๆไม่ใช่ปีที่แล้วปีที่แล้วด้วยบวกมาปีนี้เนี่ยที่เราเจอร้อนจัดๆเราอยู่ในปรากฏการณ์เอลนิโยตอนนี้เราไต่ลงมาอยู่ที่ลานิญาเพิ่งเข้ามาลานิญาได้ประมาณเนี่ยเดือนกันยาตุลาเห็นไหมน้ำตอนนี้โอ้โหแบบท่วมทะลักเรายังจะลากลานิญาวนไปนะครับไปจนถึงนู่นเลยครับประมาณสักเดานะอันนี้เดาตามกราฟน่าจะไปถึงสักประมาณเดือนเมษาพฤษภาแต่พ้นเมษาพฤษภาถ้ามันแกว่งกลับกระทันหันดีดเข้ากลับไปที่เอลนิโยเราจะกลับไปเจอร้อนอมหิตเหมือนกับปีที่แล้วอีกแต่ถ้าเราโชคดีว่าลานิญามันลากยาวไปนะครับแล้วมันไปดีดขึ้นในช่วงประมาณเดือนสักสิงหากันยาปีหน้าโอกาสที่ฝนจะเข้ามาลดอุณหภูมิความร้อนทำให้เราบรรเทาผ่อนคลายไปได้อีก1ปีแต่ปีถัดไปหมายถึงปี69ชิบหายครับบอกได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นปี69คือเราต้องปรับวิธีการเลี้ยงกันเลยนะครับเพราะว่ามันจะร้อนกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหมายถึงเมษาพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยไปอีกหลายเท่านะครับนี่ก็คือลักษณะของพายุที่ว่ามันรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับเฟดก็ไม่ได้ลดดอกเบี้ยแล้วนะครับเพราะมองว่าต้องทำให้ดอลลาร์แข็งนะครับทั้งหมดนี้จะมีผลกระทบต่อการวางแผนการผลิตในอนาคตของพวกเราทุกท่านนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมขออนุญาตนำเสนอในช่วงเวลาสั้นๆกินเวลาไปนานพอสมควรนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ